ับก็กลับเข้าพบกับเรานะครับช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้เราก็ยังเปิดสายนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาปรึกษานะครับปัญหากฎหมายกับทางท่านดร.วัฒนาเรืองแก้วนะครับก็เมื่อกี้คุยค้างไว้เนาะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เราก็ฝากไปถึงคสช.นะครับหรือรัฐบาลใหม่นะเอาเรื่องนี้ต่อไปน่าจะเป็นวาระแห่งชาติได้วาระแห่งชาติได้นะครับใช่จัดการสิ่งแวดล้อมดีคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะดีขึ้นแล้วการท่องเที่ยวก็ดีเศรษฐกิจก็ดีด้วยคนมีความสุขไหมอยู่บนอากาศที่เป็นธรรมชาติที่มันดีขึ้นเข้ากับเพลงนะคืนความสุขคืนความสุขเนี่ยคืนความสุขประชาชนพูดถึงคืนความสุขประชาชนแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดนะครับก็มีเด็กๆก็บอกว่าเด็กๆก็เขาก็บอกมาอันนี้เป็นเรื่องแบบคำๆนะคุยเป็นเรื่องคำๆนะผมก็ได้ยินมาเขาบอกว่าเช้าเขาบอกเนี่ยเขาบางทีแบบคสช.มาเนี่ยมาอีกแล้วเช้ามาวันเสาร์ในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเช้าเนี่ยต้องดูการ์ตูนมาพอดีเวลาการ์ตูนเรื่องเขาโปรดพอดีเลยนะครับมาการ์ตูนเรื่องเขาโปรดพอดีเลยมีดร.บอกอ้าวเมื่อก่อนก็ทางท่านยิ่งลักษณ์ก็ยังออกนะทักษิณก็ออกนะครับแล้วก็ทางอภิลักษณ์ใช่ไหมท่านอภิลักษณ์ไม่ใช่อภิลักษณ์ครับท่านนายกอ่ะสุรยุทธ์ไม่ใช่ท่านนายกของประชาธิปัตย์ผมลืมซะละอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเออนะท่านอภิสิทธิ์ก็ออกนะก็ยังออกแต่ว่าตอนนั้นท่านออกช่องเดียวนะอันนี้เวลานี้ออกปั๊บคสช.นี่ออกทุกช่องเลยเขามีคำอธิบายครับเพราะตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ปกติเหมือนเมื่อก่อนไม่ใช่แต่มันปกติก็เป็นสถานการณ์ไม่ปกตินะไม่ปกติสถานการณ์พิเศษมีเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงอะไรอยู่บ้างก็เลยต้องใช้ยังไม่คลายเต็มที่ยังไม่คลายเต็มที่นะครับก็ต้องให้เด็กๆเข้าใจนะเข้าใจอันนี้มันมีอีกนะอันนี้คราวแรกนะคราวแรกที่สองปั๊บมาตอนเย็นนั่งอีกเจออีกเขาบอกว่ามาอีกแล้วหนังกำลังสนุกเลยตอนเย็นน่ะละครเด็กอ่ะมาเปิดตอนเด็กอีกแล้วตอนนี้อีกแล้วเปลี่ยนเวลาได้ไหมนะเขาบอกใหม่แล้วเนี่ยคืนความสุขให้ประชาชนอีกแล้วเขาบอกนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ดูเด็กดูเหรอเด็กดูเป็นเสียงสะท้อนจากเสียงสะท้อนจากเด็กๆนะปรับเปลี่ยนเวลาเพราะว่าเราประชาธิปไตยก็ต้องฟังเสียงของเด็กบ้างนะครับโอเคเห็นบอกมีสายเข้ามาครับคุณเกียงศักดิ์จากจังหวัดตราดครับสวัสดีครับคุณเกียงศักดิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเกียงศักดิ์ครับได้ยินไหมฮะได้ยินครับเชิญครับเชิญปรึกษาเลยครับคือปรึกษาเรื่องปัญหาการหย่าร้างนะครับครับผมคือภรรยาผมนะครับเขาทิ้งผมไปประมาณ6เดือนแล้วกลับมาเขาจะฟ้องหย่าผมได้นะครับผมโดยผมเฝ้าบ้านดูแลลูก2คนนะฮะจะทิ้งคุณมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์หย่าแล้วก็เขาทิ้งคุณไปไม่ใช่คุณทิ้งเขาเขาจะมาฟ้องคุณไม่เขาทิ้งผมไปครับเพราะฉะนั้นเขามาฟ้องคุณไม่ได้มันไม่ใช่เหตุของการหย่าคุณไม่ได้ทิ้งเขาไปเขาจะทิ้งคุณอยู่ๆเขาจะไปหย่าคุณเนี่ยตามจริงคุณต้องหย่าเขาถึงจะทิ้งคุณไปแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นเงื่อนไขเวลายังไม่ถึงนายไปฟ้องหย่าผมครับอะไรนะเขาบอกว่าเขาจะไปจ้างทนายฟ้องหย่าผมครับเขาไปจ้างเลยคุณก็สู้ไปอันนี้ไม่ได้เป็นเหตุของการหย่าแต่ผมก็อยู่บ้านนะครับผมเลี้ยงดูบุตรผู้หญิง2คนนะครับส่งเข้าโรงเรียนไปคือถ้าถนนอยู่บ้านที่ถ้าขณะที่เขาทิ้งร้างคุณไปนะคุณบังเอิญคุณไปมีแฟนใหม่แล้วยกย่องหญิงอื่นเป็นภรรยาเนี่ยก็เป็นการหย่าฟ้องคุณได้แต่ไม่มีครับไม่มีครับนั่นแหละไม่มีเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีเหตุการณ์หย่าเขาก็ฟ้องคุณไม่ได้เขายังไม่ชนะคุณอยู่นะถ้าขึ้นศาลอ๋อครับครับก็อยู่ๆเขากลับมาเขาบอกว่าเดี๋ยวไปหย่ากันหน้าที่อำเภอผมบอกว่าผมไม่ไปนะครับเขาบอกถ้าไม่ไปเดี๋ยวก็จะฟ้องหย่าพูดกันง่ายๆอย่างนี้เลยครับป้าเราไปหย่ากันนะอย่างนี้เลยเหรอฮะหรือว่าทะเลาะกันครับมันก็เถียงกันนะครับไม่ถึงหน้าหรือไม่ลงมือเลยครับเถียงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติยังไม่ถึงขั้นไม่มีครับอันนี้ก็ขู่คุณผมว่าเขาทนายก็คงจะรู้นะครับว่ามันจะฟ้องหย่าได้หรือไม่เขาคงจะขู่คุณเผื่อคุณไม่รู้แล้วคุณก็ไปรีบไปหย่าเขาที่อำเภอจะได้เสร็จสับซะใช่ครับผมว่าเดี๋ยวปรึกษาคุณทนายดูครับครับครับแต่ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับครับครับเรื่องนี้จริงๆแล้วผมว่าเป็นเรื่องครอบครัวละเอียดอ่อนเนาะมีลูก2คนด้วยแล้วก็เฝ้าบ้านด้วยผมว่าจริงก็ฟังความฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ทำไมเขายังทนอยู่ผมไม่ได้อาจจะต้องอย่างนั้นแต่จริงก็มีพฤติการอื่นด้วยอย่างการอาจจะมีพฤติกรรมอื่นหรือเปล่าแต่ว่าพูดออกทีวีหรือคุยกับเรานี่เราก็คือไม่ได้กล่าวหาหรืออะไรนะครับแต่ถ้าที่มีข้อเท็จจริงแค่นี้แค่เท็จจริงเท่านี้เราก็ตอบได้เท่านี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราแนะนำเนี่ยผมว่าไปพูดคุยครับ
ลองพูดคุยกันดูอยู่กันเป็นลูกหันนี้แล้วถ้าคุณบอกคุณเป็นคนที่ดูแลลูกอย่างดีแล้วก็รับส่งลูกอย่างดีเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะแบบมาหย่าร้างกันคือถ้าไปแค่นี้ไปที่อำเภอโดยหลักในสายงานปกครองของปลัดอำเภอหรือนายอำเภอเขาจะไม่ให้หย่าง่ายๆหรอกครับเขาจะชักแม่น้ำทั้ง5ในการใช้ชีวิตร่วมกันมีลูกมีอะไรชักแม่น้ำทั้ง5มาคุยกันนะถ้ากลับไปอยู่กันได้ก็จะกลับไปอยู่กันไม่ใช่อยู่ไปฉันสมัครใจหย่าเพราะไปขอหย่าเลยไม่ใช่เขามีวิธีการอีกครับผมว่าบางทีก็ชวนกันบางทีแบบว่ารองดองประดีประนอมกันเข้าวัดบ้างนะผมว่านะบางทีก็ชวนกันไปเข้าวัดบ้างเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับวันเสาร์ก็จัดกิจกรรมให้กับครอบครัวพาภรรยาพาลูกนะครับพาลูก2คนไปวัดบ้างไปอะไรเนี้ยฮะผมมีเรียกว่าสันติอโศกหรือเปล่าฮะหรือว่าเสถียรธรรมสถานหรือเปล่าฮะตรงเนี่ยตรงวัดตรงนวัชรพลเนี่ยนะครับผมมีโอกาสเสถียรธรรมสถานเสถียรธรรมสถานผมมีโอกาสเดินเข้าไปคุยกับพี่สาวแม่ชีสันสนีใช่ไหมฮะครับบอกโอ้ท่านน่ารักมากแล้วสถานที่ผมบอกเลยนะว่าดีมากๆสงบฮะใช้ธรรมชาติบำบัดที่นั่นใครจะเดินเข้าไปเพื่อนั่งสมาธิก็นั่งได้เลยฮะแล้วไปแล้วถอดรองเท้าใช้วิถีพุทธนะเดินใช้ถอดรองเท้าตลอดแล้วน่ารักมากๆน่ารักมากๆผมบอกเลยว่าไปเนี่ยผมยังให้ลูกชายบางทีผมพาลูกชายไปพาอะไรไปเนี่ยฮะแล้วสงบฮะบางคนไม่นอนอ่านหนังสือไปนอนอ่านหนังสือไปใช้ชีวิตดีกว่าไปห้างอีกไม่ต้องเสียตังค์ด้วยสมุดธรรมชาติเลยใช่เป็นห้องสมุดธรรมชาติแล้วก็มีวิถีธรรมชาติเดินบนทรายเดินตรงนู้นตรงนี้อยู่กับต้นไม้ฟังเสียงน้ำตกฟังเสียงอะไรมีความสุขฮะมีความสุขทางจิตวิญญาณแล้วมีเขามีการให้บวชการอะไรอบรมเนี่ยบางทีพ่อแม่อาจจะไม่มีเวลาต้องทำมาหากินอย่างเงี้ยครับก็เอาชีวิตตัวเองเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในบรรยากาศที่ดีหรืออยู่บรรยากาศที่สงบเงียบเนี่ยชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับครอบครัวก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับ ครับก็มีข่าวเมื่อกี้ยังค้างข่าวอยู่ข่าวนึง ข่าวที่ผมดูแล้วน่าสนใจก็เป็นข่าวของท่านคณบดีนะครับเป็นอยู่ไหนแล้วเนี่ยข่าวท่านคณบดีนะเมื่อกี้ผมมีข่าวอยู่ข่าวนึงข่าวท่านคณบดีคณบดีของที่มหาวิทยาลัยนะครับคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับครับคือนายสุกรีนะครับเจริญสุขคณบดีวิทยาลัยดุริยางคณศิลป์นะคะศิลป์นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเอาปี๊บคุมหัวประท้วงไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่นายแพทย์รัชตะนาวินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับควบตำแหน่งอธิการบดีมหาลัยคือไม่เห็นด้วยนะครับและตำแหน่งนี้ไม่มีความสำคัญต้องยุ่งมากใช่ไหมครับคือมันไม่ควรที่จะควบสองตำแหน่งอย่างนี้ใช่ไหมครับคือข่าวมาอย่างนี้เขาบอกว่าก็คือเขาบอกว่าเขาทำเนี่ยไม่เกี่ยวกับใครนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเขาคิดว่าเขาบอกว่าการเป็นครูหรือการเป็นหมอเนี่ยเขาบอกมันเป็นจรรยาบรรณหรือเป็นสิ่งที่คือเราก็ควรจะให้เวลาหรือให้เวลากับการที่เป็นครูหรือเป็นหมอการเป็นหมอเนี่ยเป็นอาชีพหน้าที่สายไหนก็เป็นหมอฮะตอนนี้ก็ทำอะไรอยู่ก็เป็นอธิการบดีอธิการบดีคือตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรแล้วองค์กรก็เยอะนะครับแล้วก็ตำแหน่งอะไรอีกนะครับก็เป็นอธิการบดีแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไงฮะตอนนี้ใช่ไหมครับได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับก็มีหลายตำแหน่งเกินครับก็แบ่งให้เพื่อนบ้างนะครับครับก็อย่างนี้ก็คือเขาบอกว่าคือไม่เห็นด้วยแต่ไม่เกี่ยวกับใครนะครับบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่ไม่เกี่ยวกับใครอ่ะมีสายเข้ามาเดี๋ยวรับสายก่อนนะครับคุณบัญญัติครับจากนครพนมสวัสดีครับคุณบัญญัติครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ปรึกษาเรื่องปัญหาเรื่องอะไรครับครับผมพี่ครับผมมีข้อสงสัยคือว่าผมไปเป็นพยานในคดีนึงอ่ะครับครับเชิญครับสงสัยอะไรครับครับแล้วผ่านผมก็ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ผ่านมาประมาณ2ปีกว่าแล้วยังไงต่อครับแล้วก็มีหมายเรียกมาให้ไปปากคำใหม่ในฐานะพยานครับคุณบัญญัติเปิดทีวีหรือเปล่าฮะปิดเสียงทีวีหน่อยครับปิดเสียงทีวีหน่อยครับเสียงมันกล้องนะครับโอเคเชิญครับเชิญเลยครับ
แล้วก็ผ่านมาประมาณสัก2ปีกว่าทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เรียกมีหมายเรียกให้ไปให้ปากคำใหม่ทีนี้ผมก็ไม่ได้ไปก็แล้วก็ผมก็ได้เซ็นรับว่าผมเป็นพยานนะครับยื่นใบหมายเรียกแล้วผมไม่ได้ไปแล้วผ่านอีกประมาณ7เดือนอ่ะก็เขาก็มีแบบชุดเจ้าหน้าที่มาจับผมที่บ้านบอกว่าผมมีหมายจับโดนข้อหาถ้าคุณไม่ไปเป็นพยานคุณหลบหนีก็คุณไปแล้วตอนนั้นมีการบันทึกไหมที่ไปครั้งแรกมีครับก็อาจจะมีเพิ่มเติมนะคุณก็ต้องไปนะตามหน้าที่คุณต้องไปแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าคุณมีหมายจับออกมาคุณก็ไปแก้ตัวว่าคุณไม่ได้จงใจที่จะหลบหนีอะไรต่างๆนะคุณก็ต้องไปอ่ะก็ออกหมายจับแล้วมันก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วมันจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับแล้วก็จับคุณไว้แล้วด้วยมันก็สายเกินไปที่คุณก็ไปอธิบายเหตุผลแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็คุณไปแล้วก็จับคุณแล้วก็เดี๋ยวเท่ากับหมายจับก็พ้นไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้หนีครับผมก็ทำงานที่บ้านผมก็อยู่บ้านเขาไม่รู้หรอกเจ้าหน้าที่ผมก็ใจผมเจอแบบนี้บ่อยนะครับครับเขาไม่ได้รู้ว่าคุณหนีไม่หนีหรอกเจ้าหน้าที่มันมาตามคุณที่บ้านทุกวันแต่เป็นข้อสันนิษฐานที่มันน่าจะคุณจะหลบหนีนะเขาออกหมายจับได้นะครับขอผมเป็นพยานเนี่ยทำไมผมต้องจับผมด้วยครับเพราะว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีที่นั่นที่เขาเป็นครับแต่ผมให้การร่วมมือว่าผมรู้จักกับผมรู้ว่าใครเป็นไอ้ผู้ต้องหาครับเขากลัวว่าคุณจะช่วยเหลือฝ่ายโน้นฝ่ายนี้เลยหลบหนีเรื่องของการเป็นพยานนะมันเป็นประโยชน์ข้อสาระสำคัญในคดีมันเป็นเรื่องสำคัญในคดีเพราะฉะนั้นคนหลบหนีไปเนี่ยมันทำให้รูปแบบคดีมันอาจจะเสียไปนะครับอาจจะไม่เกิดความเป็นธรรมอะไรต่างๆนะเขากลัวคุณจะมีประโยชน์ได้เสียนี่คือเบื้องหลังกฎหมายนะครับแต่ว่าข้อหมายจับแล้วคุณผมคิดว่าคุณก็ต้องไปละตอนนี้นะคุณแต่ว่าคุณจะเบิกความยังไงก็เป็นเรื่องของคุณแหละครับผมคุณต้องเบิกความตามความเป็นจริงหรือจะจริงเท็จแค่ไหนผมก็ไม่รู้คุณได้แต่ว่าคุณมีหน้าที่ต้องไปศาลนะครับครับผมเพราะงั้นปฏิเสธไม่ได้ถึงขั้นออกหมายจับแล้วก็เป็นกฎหมายนะครับเพราะว่าหลบหนีไม่หลบหนีก็ถือว่าหลบหนีแล้วเพราะว่าก็ตามตัวไม่ได้ตามกฎหมายสันนิษฐานอย่างนั้นนะครับก็ลองไปดูนะคุณบัญญัตินะโอเคนะครับครับผมครับมันคือไปอ้างยากว่าออกหมายจับไม่ชอบแรงต่างนะตอนนี้ก็จับไปแล้วเราจะไปขอเพิกถอนทีหลังมันก็ไม่ได้เพราะว่าเขาจับแล้วไงทีนี้ถ้ายังไม่จับทีก็ว่าเราก็ต้องไปจัดการนะครับถ้าสงสัยอะไรก็โทรมาหลังไมค์นะครับคือตำรวจเขาก็มีนะครับเขาหรือไงเขาก็มีหลักฐานว่าเขาได้ติดต่อเราอะไรไม่ได้หรือว่าส่งหมายอะไรไม่ได้เรื่องเจตนาที่จะไม่รับหมายอะไรต่างๆเนี่ยครับเขาดูหลักฐานนะเราผมเองก็ไม่ได้ดูหลักฐานของทางเจ้าหน้าที่ครับครับก็นะครับแต่เป็นความเข้าใจของเราเองก็ความเข้าใจนะความเข้าใจนี้แล้วก็เจอกันเยอะนะครับจริงๆเขาไม่ได้หลบหนีจริงๆครับแล้วถูกไม้ออกไม้จับเนี่ยมันรู้สึกไม่เป็นธรรมผมเข้าใจนะครับครับก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับก็สุดท้ายเนาะเวลาเราก็วิ่งเข้ามาวนถึงสุดท้ายแล้วก็เมื่อกี้ที่ค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องการที่นายแพทย์รัชตะนะครับควบ2ตำแหน่งนะตอนนี้ก็มีการควบ2ตำแหน่งนั้นก็ฝากทิ้งไว้ให้ท่านผู้ชมเป็นมุมมองนะครับว่าสมควรหรือไม่สมควรฝากเป็นข้อคิดนะครับก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนมันต้องมีกฎหมายมีข้อบังคับว่ามันผิดเปล่าการไปรับตำแหน่งก็ในกฎหมายไม่การกฎหมายไม่ว่าอะไรแต่ว่าเป็นมุมมองของว่าสมควรว่าสมควรและสมควรนะครับและไม่ผลกระทบต่องานในหน้าที่ราชการไหนบ้างก็บางคนก็บอกว่าสมควรบางคนก็บอกไม่สมควรก็เราฝากทิ้งไว้สุดท้ายนะฝากทิ้งไว้สุดท้ายเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ชมลองไปตัดสินดูว่าสังคมเป็นยังไงบ้างส่วนสุดท้ายนี้เราขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณปตท.นะครับพลังงานที่ยั่งยืนนะครับดูอยู่ดูแลเรามาตลอดนะครับแล้วก็เรา2คนและทีมงานนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ